สำหรับแฟนหนังแฟรนไชส์เอเลี่ยนคุณต้องไม่พลาดเกมนี้ด้วยประการทั้งปวงค่ะเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญชวนประสาทหลอนที่มีเรื่องราวต่อเนื่องมาจากภาพยนตร์คุณจะได้สวมบทเป็นแอมแมนดาริปเปอร์นี่ลูกสาวของเอเลนริปเปอร์นี่นางเอกของเอเลี่ยนฉบับภาพยนตร์ที่ตัดสินใจออกเดินทางสู่สถานีอวกาศเซวาสโตโปลสเตชันเพื่อตามหาเบาะแสเกี่ยวกับแม่ของเธอที่หายตัวไปแต่เมื่อไปถึงสถานีอวกาศแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่น่าสยดสยองและไม่น่าย่างกรายเข้าไปเสียแล้วแนวทางการเล่นของเกมนี้จะเป็นแบบเอาชีวิตรอดจากฝูงอสูรกายที่น่าสะพรึงกลัวโดยคุณทำได้แค่หนีหรือซ่อนเท่านั้นนอกจากนี้กราฟิกและเสียงประกอบของเกมนี้ยังทำออกมาได้ดีชวนให้หลอนและลุ้นระทึกเป็นอย่างมากค่ะ เกมสยองขวัญอินดี้สัญชาติสเปนที่ไม่ควรพลาดเกมนี้มีทั้งหมด5พาร์ทโดยแต่ละพาร์ทคุณสามารถเลือกตัวละครได้ว่าจะให้ใครออกไปเผชิญความน่ากลัวซึ่งแต่ละคนก็จะมีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกันไปทำให้เกมเพลย์ต่างกันด้วยจุดเริ่มต้นของเกมนี้เริ่มมาจากการหายตัวไปอย่างลึกลับของนักเขียนชื่อดังเซบาสเตียนทีพัชเชอร์ทำให้ตัวละครหลักอย่างแดเนียลโนเย่ต้องออกตามหาเบาะแสและยิ่งเขาถลำลึกลงไปก็ยิ่งได้พบกับความจริงอันน่าสยดสยองที่จะให้ถอนตัวก็ไม่ทันเสียแล้วความน่าสนใจของเกมนี้คือการเลือกตัวละครของคุณก็จะส่งผลต่อเนื้อเรื่องด้วยซึ่งหมายความว่าหากคุณทำให้ตัวละครที่คุณเลือกเล่นตายตัวละครนั้นจะหายไปตลอดกาลเขาจะไม่ปรากฏตัวขึ้นอีกถึงแม้จะมีบทบาทที่สำคัญกับเนื้อเรื่องต่อจากนั้นและนั่นอาจทำให้เส้นเรื่องเปลี่ยนไปได้เลยค่ะเกมสัตว์น่ารักรักที่ไม่น่ารักอย่างที่คิด Five Nights at Freddy's เป็นเกมสยองขวัญที่เรียกเสียงกรีดร้องได้อย่างดีเยี่ยมในเกมนี้คุณจะได้รับบทเป็นยามรักษาความปลอดภัยในร้าน Freddy Fazbear's Pizza ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าซึ่งช่วงเวลาระหว่างนี้จะเป็นเวลาที่เหล่าตุ๊กตาสัตว์ทั้งหลายจะออกมาเพ่นพ่านทั่วร้านหน้าที่ของคุณคือเอาตัวให้รอดพ้นไปในแต่ละคืนโดยมีผู้ช่วยเป็นอุปกรณ์ต่างๆคือกล้องวงจรปิดประตูนิรภัยและแสงไฟซึ่งแน่นอนว่าการใช้สิ่งของเหล่านี้ต้องใช้พลังงานที่มีอยู่จำกัดด้วยเกมนี้เป็นเกมที่น่ากลัวตรงที่คุณต้องอยู่กับที่ตลอดเวลาและสัตว์ประหลาดจะเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาคุณเองด้วยเหตุนี้ผู้เล่นหลายคนจึงเล่นด้วยความรู้สึกหวาดระแวงเพราะไม่รู้เลยว่าพวกสัตว์จะบุกมาตอนไหนResident Evil Village เกมแอคชั่นสยองขวัญที่มาสานต่อเรื่องราวในภาคที่7โดยเป็นเรื่องราว3ปีหลังจากเหตุการณ์ที่บ้านตระกูลเบเกอร์ที่ตัวเอกของเรื่องเอธานต้องออกตามหาลูกสาวถูกลักพาตัวไปซึ่งบรรยากาศในภาคนี้มีความแปลกใหม่จากภาคก่อนเพราะผู้เล่นจะได้เจอกับศัตรูอย่างมนุษย์หมาป่าและแม่มดที่ผู้เล่นต้องไขปริศนาและปฏิปต่อเรื่องราวผ่านเอกสารภายในเกมและในส่วนภาพกราฟิกและระบบการเล่นยังคงใช้ Re-Engine และมุมมองแบบ First Person Shooter จากภาค7ภาคนี้มีจุดเด่นจากการพัฒนา UI ให้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ยังคงคอนเซปต์ความน่ากลัวและเกมเพลย์ที่ต้องเน้นไหวพริบและการวางแผนเอาไว้นอกจากนี้ตัวเกมรองรับภาษาไทยและแปลได้ดีกว่าภาคก่อนพอสมควรเป็นเกมที่พลาดไม่ได้เลยค่ะเปิดประสบการณ์การเล่นเกมที่เหมือนกับดูภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งไปด้วยสำหรับเกมนี้จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่มาพบปะสังสรรค์กันตอนช่วงฤดูหนาวของทุกปีในบ้านพักตากอากาศบนภูเขาและตามสูตรสำเร็จของหนังสยองขวัญพวกเขารวมหัวกันกลั่นแกล้งเพื่อนตัวเองจนเลยเถิดไปถึงขั้นที่มีการตายเกิดขึ้นหลังจากนั้นหนึ่งปีพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้งที่บ้านพักหลังเดิมและต้องเผชิญกับสิ่งผิดปกติมากมายตั้งแต่บุคคลปริศนาไปจนถึงความลับที่ถูกซุกซ่อนไว้ภายใต้ภูเขาหิมะลูกนั้นในเกมนี้คุณจะได้สวมบทเป็นตัวละคร8คนสลับกันโดยจะมีตัวเลือกให้ตัดสินใจตลอดเวลาและทุกการตัดสินใจและการกระทำของคุณจะส่งผลต่อการดำเนินเรื่องราวทั้งหมดต่อจากนั้นกล่าวคือคุณจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตัวละครทั้งหมดนั่นเองค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด